คต่อไป EA เขาใช้กับโปรแกรมอะไรบ้างนะครับที่ผมเอามาแชร์อย่างที่ผมเกริ่นตั้งแต่ตอนช่วงต้นว่าผมเอามาแชร์กับ MP4 MP5 นะครับเขาเรียกว่า MetaTrade เนี่ยนะซึ่งหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นในรายละเอียดกันนะครับแต่จริงๆ Robot Trade หรือ EA เนี่ยมันมีมากกว่านั้นนะครับอย่างส่วนตัวผมก็จะมีเรื่องของตัว Ami Broke ซึ่งผมก็เล่นมาสัก3ปีนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เข้าไปส่งคำสั่งแบบเหมือน MP4 เพราะว่ามันค่อนข้างยากมันเป็นภาษาโปรแกรมเมอร์แบบพอสมควรเลยแหละสำหรับคนที่สนใจผมก็มีเพจอีกนะไม่ได้ขายของนะก็แนะนำกันไปเผื่อใครสนใจผมจะมีเพจอยู่เยอะพอสมควรที่ผมดูแลแล้วก็ทยอยทำบ้างไม่ทำบ้างอ่ะนะครับเนี่ยแอมมิโบรกลุยหุ้นนะครับสำหรับคนที่สนใจเรื่องแอมมิโบรกนะครับก็ลองดูก็ทำเป็นวิดีโอประมาณนี้แหละแชร์ไปเรื่อยๆนะครับโอเคย้อนกลับมาอันนี้คือตัวอย่างนะครับเมืองไทยถ้าเป็น Ami Broke ผมรู้สึกว่าจะมีโบรกเกอร์ KTI มันเคยคุยกันอยู่นะเขาก็มีให้บริการเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าทำยังไงผมไม่เคยทำแต่ผมรู้แค่ว่ามันทำได้ส่วนต่างประเทศก็จะมีตัว Interactive Broker นะครับอันนี้ก็เป็นโบรกเกอร์รายใหญ่เรียกว่าเป็นท็อป5ของโลกก็ได้นะครับตัวผมก็เป็นสมาชิกใช้อยู่ผมเทรดพวก US Option นะครับซึ่งมันก็เชื่อมได้แต่ผมไปดูภาษาที่ใช้เชื่อมแล้วผมไม่ไหวทำไม่เป็นนะครับก็เอามาเล่าสู่กันฟังว่ามันไม่ได้มีเฉพาะ MP4 มันมีแพลตฟอร์มอีกหลากหลายในการที่จะใช้ในการส่งรับคำสั่งนะครับเราจะได้รู้จักกันมากขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่าง API ของ Interactive Broker นะครับที่ผมบอกเขาก็จะมีตั้งแต่พวกภาษา C จะคุณจะ connect กับเขาด้วย tool อะไรต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็มีเตรียมมาให้หมดแต่ผมเปิดคู่มือแล้วก็ลากันก่อนไม่ไหวนะโอเคนี่ตัวอย่างนะครับพวกสินค้าที่เขาใช้เทรดอย่างตัว Interactive Broker เนี่ยมันจะมีโปรดักต์ผมว่ามันมีเยอะมากเนี่ยมีออปชันมีฟิวเจอร์มีต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็เขาก็โหลด Data เข้าตัว Ami Broker ได้ผมก็โหลดอยู่นะครับแต่กรณีที่เรามาเทรดของตัว MT4 เนี่ยในตัวเนี้ยนะครับตัวโปรดักต์ที่เทรดส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกนะพวก Forex นะครับพวกนี้ก็จะเป็นพวกเขาเรียกทองนะครับเป็นสปอตทองมันจะเป็นทองคู่ US นะครับส่วนพวกนี้ก็จะเป็นพวก CFD ก็คือเป็นอินเด็กซ์นะครับข้อดีพวกนี้เดี๋ยวเรามาว่ากันตอนที่ลงไปในรายละเอียดข้างในนะครับว่ามันมีวิธีการสมัครมีวิธีการเทรดแล้วมันเทรดยากเทรดอะไรยังไงนะก็จะเอามาแชร์สู่กันฟังสไลด์ต่อมาสไลด์ที่11นะครับ EA มีข้อดีมีข้อเสียเหมือนกันนะคือข้อดีอย่างที่ผมแชร์ให้ฟังคือมันทำตามคำสั่งที่เราออกแบบไว้นะครับถูกบ้างผิดบ้างเป็นทั่วๆไปแต่ไม่ได้หมายความว่ามันคืออัจฉริยะสุดยอดอะไรต่างๆเพราะว่ามันมีเคสนะครับเคสที่เรียกว่ายุคนึงที่เขาเคยผมก็เคยอ่านเจอแหละเนี่ยก็เลยเอามาแชร์ว่าปี1987เนี่ยหุ่นยนต์เทรดนะครับมันส่งคำสั่งแล้วแบบมันเหมือนเข้าเงื่อนไขมันก็แบบระเนระนาดขายเลยเนี่ยนะครับดาวโจนส์ดิ่ง 22% นะครับ14เดือนกว่าตลาดจะฟื้นปี2010เขย่าวอลล์สตรีทนะครับหุ่นยนต์เทรดกดดันดาวโจนส์ปรับลง1,000กว่าจุดนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์เพราะฉะนั้นที่เราจะเรียนรู้กันเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่เรียนเรื่องของตัว EA นะครับผมอยากแชร์ในเรื่องของmindset เรื่องของจิตวิทยาต่างๆเข้าไปด้วยนะฟึบขึ้นมาอันนี้ผมก็ไปเอามาจากตัวเว็บของถ้าจำไม่ผิดเป็น MT4 MT5 นี่แหละ .com นะครับเขาก็จะมีไดอะแกรมว่า EA มันทำงานยังไงมันมีการรับ data เข้ามามีการส่งคำสั่งซื้อขายมีบลาบลาบลาอันที่บอกผมไม่เข้าใจอ่ะผมก็เลยแปลเป็นภาษาของผมนะครับว่าลักษณะ EA ที่ผมออกแบบส่วนใหญ่ผมใช้คำว่าส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าประสบการณ์ผมอาจจะยังไม่ได้รับแบบเรียกว่าหลากหลายนะผมก็ใช้เฉพาะที่ผมพอที่จะศึกษาตามเว็บต่างประเทศบ้างหรืออะไรต่างๆพวกนี้นะครับส่วนใหญ่ผมจะรับค่าเข้ามา High Low Open Close ใช้ Indicator อะไรบางอย่าง Moving Average บ้าง MACD บ้างโน่นนั่นนี่แล้วก็มาเชื่อมเข้ากับตัวระบบ Money Management นะครับว่าจะวางเงินอะไรยังไงเงื่อนไขนะครับแล้วก็ส่งคำสั่งต่างๆนะครับอันนี้คือลักษณะของ EA ถ้าพูดแบบภาษาทั่วไปก็คือรับค่าไฮโลโอเพนนะครับหรืออาจจะรับเป็นแบบติ๊กที่มันเข้ามาแบบตลอดนะใช้เครื่องมือนะครับอาจจะไม่ใช่อินดิเคเตอร์ก็ได้อาจจะเป็นประเภทมันถ้าเมื่อมันทำไฮเมื่อมันทำโลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วางเงินเท่าไหร่ล่ะ 5% 10% นะของทุนของอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ให้มันแอคชั่นนะครับโอเคต่อมาอันนี้แค่ยกตัวอย่างมาไว้เพราะว่าในตัวสไลด์ทั้งหมดเนี่ยนะครับผมก็จะมาจับอินดิเคเตอร์แต่ส่วนใหญ่ช่วงเริ่มต้นเนี่ยผมคิดว่าผมจะจับเฉพาะอินดิเคเตอร์หลักๆนะครับมาให้ได้เห็นภาพอย่างพวก MACD มีสไลด์นี้นะครับ
แต่นี้แยกให้เห็นก่อนบอกว่าอินดิเคเตอร์ที่เราที่ใช้กันเนี่ยผมยังเห็นหลายๆที่ที่แชร์กันเนี่ยนะครับก็พูดแบบคือผมอ่านตำรามันหลายเล่มมาบางเล่มก็เขียนว่าไอ้นั่นคือออสซิเลเตอร์ไอ้นั่นคือเทรนด์ไอ้นั่นคืออะไรล่ะมาว่ากันไปผมก็เลยจับหยิบยกมาอีกนิดนึงว่าในตัวของ MT4 นะครับหรืออาจจะเป็นเทคนิคทั่วๆไปเนี่ย MQL4 เนี่ยเขาสรุปไปแล้วพวกออสซิเลเตอร์คือพวกเนี้ยออสซิเลเตอร์มันแกว่งไปแกว่งมานะครับขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงนะออสซิเลเตอร์ถ้าเป็นพวกเทรนเนี่ยมันก็จะเป็นการที่มันคำนวณแบบยาวๆหน่อยนึงนะครับ Bollinger Band ADX เห็นไหมครับ Moving Average อย่างเงี้ย Parabola Parabolic SAR นะครับอันนี้พวกบิลเลียมเปิดพวกเปอร์เซ็นต์ R พวกต่างๆนะครับจริงๆในตัว MT4 เขาก็แบ่งไม่ใช่อินดิเคเตอร์นี่แหละเขาก็แบ่งอินดิเคเตอร์เป็น2ประเภทนะครับมันน่าจะพอทราบกันอยู่เนี่ยผมก็ทำมาเปิดกลุ่มให้ดูเทรนมีอะไรบ้างนะครับ Volume นะพวกเนี้ยบิลเลียมแล้วก็พวกออสซิเลเตอร์นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะลึกอีกทีนึงแต่ให้เห็นก่อนเนี่ยพวกแกว่งเนี่ยที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้เดี๋ยวผมจะพาทํา EA พวกนี้ครับ Moving Average เห็นมั้ยเส้นไหนค่าเท่าไหร่อะไรยังไงนะเดี๋ยวเราจะมาว่ากันเริ่มไปไวๆกันนะให้เห็นภาพ MACD นะครับ RSI เห็นมั้ยครับ Parabolic SAR นะซื้อเมื่อขายเมื่อซื้อเมื่อขายเมื่ออะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้อะไร ADX นะกําลังตกนะเป็นเทรนขาขึ้นเทรนขาลงเราจะมีการซื้อยังไงบ้างเอาสโตมาผสมกับ ADX ไหมเอา ADX มาผสมกับ MACD ไหมเอาอะไรหลายอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวตอนที่เราทำเป็นกรณีศึกษาเราจะได้เห็นกันอาชีพมุกุนะครับไฮเคทอาชีพพอดีผมยังหารูปไม่ได้ไฮเคทอาชีพจะมีทั้งแบบที่เป็นแท่งเป็นทั้งแบบมัลติไทม์เฟรมนะอันนี้ก็เดี๋ยวจะพาทำ EA เพราะตัวนี้ผมเคยลองมาแล้วนะครับฟลัชต้องพวกไฮเยอร์โลยกไฮยกโลนะก็เดี๋ยวมาทำเป็นตัวอย่างให้ดูกันให้หมดฟลิปตัวนี้เป็นเฮลนะครับของตัว MQL4 เนี่ยฮะถ้าเราไปเปิดพวกภาษาที่ใช้เขียนเราก็จะเห็นเงี้ยซึ่งสำหรับผมเจอครั้งแรกผมก็ตกใจอะไปไม่เป็นนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะมีวิธีรับกันเห็นไหมครับในแค่คำสั่งนึงแค่ moving average เนี่ยมันจะมี i นำหน้าถ้าเป็น MQL4 นะครับคำสั่งเดียวนี่มีพารามิเตอร์กี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 7ตัว7ตัวแต่ละตัวย่อยเข้าไปอีกนะครับโอ้โหถ้ามานั่งจำนี่ก็ตายนะหรือแค่ทำเฟรมนะครับทำเฟรมก็จะมีตั้งแต่เทรด1นาทีเทรด5นาที15 30บลาบลาเยอะไปหมดนะครับเราก็จะได้เห็นกันอ่ะวันนี้ครึ่งชั่วโมง30สไลด์นะครับแล้วเดี๋ยวจะเล่าต่อช่วงนี้ยังไม่พาลงในรายละเอียดนะครับอยากให้เห็นภาพรวมว่าทั้งหมดเนี่ยจะพาทำพาบอกพาสอนอะไรยังไงนะครับก็สำหรับเฉพาะชุดนี้ผมเบรกไว้ที่30สไลด์ก่อนแล้วผมจะมาต่ออีกทีนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกชุดนึงขอบคุณมากครับ